ี่ว่าพี่จำล่าสุดเพิ่งผ่านวันครบรอบเดือนที่ผ่านเดือนนี้เดือนมกราใช่ครับเป็นไงบ้างคะมีอะไรเซอร์ไพรส์สรุปวันนั้นได้เซอร์ไพรส์มันเซอร์ไพรส์กันจนคิดอะไรไม่ออกแล้วครับว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็เลยแบบบอกเลยอ้าวนี่ฉันมีอันนี้ให้เธอนะเป็นของอะไรแบบนี้แล้วแบบเหมือนให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณเจี๊ยบมีช็อตกลับไหมคะช็อตกลับตรงที่ไม่ได้เตรียมอะไรเพราะว่าช่วงนั้นอย่างที่บอกค่ะยุ่งเรื่องงานมากแล้วเดือนมกราเป็นเดือนที่สอบทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ยอมรับว่าแบบโชคดีที่มีตัดคลิปอะไรไปบ้างเลยค่ะไม่งั้นก็จะไม่มีตัวอันนี้ต้องไปก่อนหรอใช่ก็แบบเอาของสต็อกเหรอเนี่ยไม่รู้พี่แบบตัดคลิปอะไรไว้แต่ยังไม่ได้ลงเลยค่ะเขาก็แบบอะไรจ้ะก็ยังมีอะไรลงให้แบบเขาได้ชื่นใจนึงเราก็ชื่นใจไหมคะก็ชื่นใจตลอดตลอดอยู่แล้วเพราะเขาของแท้ชัดวิวของแท้ชัดวิวของแท้มันจะมีโอกาสแต่งเพลงให้เราบ้างไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามคิดอยู่ครับแต่ว่าเวลาเราจะมีเวลาได้นั่งลงทำเพลงทุกวันนี้ก็เอามาลงกับร้านหมดเลยครับก็แต่ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องทางเรื่องทำเพลงเรื่องอะไรนะก็ยังคงทำอยู่แล้วก็ยังหาเพลงที่เหมาะสมกับเขาอยู่ตอนนี้ว่าจะไปทางหวานหรือจะไปทางฮาดีผมเป็นชาบูได้ไหมชื่อชาบูใครรู้อะไรเงี้ยฟิลดีนะจะได้โปรโมทงานตัวเองไปด้วยอาจารย์งั้นแต่งให้ผมดีกว่าเจอได้ไหมเหมือนเป็นโปรดิวเลยเป็นโปรดิวเยี่ยมมากแสดงว่าโอกาสเพลงเป็นแบบว่าแนวแบบว่าช็อตช็อตมันน่าจะมากกว่าเพลงใช่ไหมครับมีแต่คนเชียร์ให้เป็นมาทางหาแล้วอ่ะเราอ่ะเหมือนใช่เหมือนเรามาสายนั้นแล้วนะเจียวจริงเหรอคะคอลเลกเตอร์เราชัดตัวแม่ชัดฟิวมากเจียวไม่ได้ชัดทุกคนทำไม่ชัดดีไม่ค่ะก็จริงๆเหมือนปกติที่พูดอยู่แล้วแต่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นค่ะแต่ตัววัยเองก็คือชินไหมคะเวลาเจอเขามาแต่ละดอกอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็แบบวักก็มีช็อตบ่อยนะครับแต่ว่าหลังๆเริ่มเตรียมพร้อมพอช็อตปุ๊บผมต้องรีบแบบบันทึกเก็บจดก่อนเดี๋ยวลืมอะไรเงี้ยครับล่าสุดก็พี่หลุยดาราวิดีโอครับหลุยมาทานก็เข้ามาดูแลตามปกติอย่างเงี้ยก็เข้ามาอ้าวเชียร์เป็นไงสวัสดีครับพี่หลุยล่าสุดเห็นพี่ไปกายภาพมาเหรอคะพี่ไม่ได้กายภาพพี่ออกกำลังกายคือแบบทักผู้ใหญ่ไม่ได้เลยน่าจะเป็นคนพูดตรงด้วยความผมยายแต่การอาจจะดูผิดคือแบบไปถ่ายไอจีผ่านแป๊บเดียวไปหาว่าเขาไปกายภาพซะแล้วอย่างล่าสุดก็เป็นช็อตกับนักแสดงรุ่นน้อยน้องโอ๊กด้วยเม้นท์น่ะเหรอคะอันนั้นช็อตไหมพี่เจมส์หรือว่าพูดจริงๆไม่คือปกติแล้วสนิทกันอยู่แล้วค่ะเขาก็แซวเจี๊ยบเจี๊ยบก็แซวเขากลับแต่ลืมไปว่ามันเป็นที่แบบทับปีกแล้วปกติเวลาคุยไลน์ก็จะแบบก็เขาก็ปากแจ๋วอยู่เราก็เลยแบบเดี๋ยวนี้ต้องสู้คนแล้วค่ะตั้งแต่จากเด็กน้อยพวกนี้เขาก็แจ๋วอยู่ต้องสู้น้องๆบ้างต้องสู้แล้วค่ะตั้งแต่การกันตัดถาวรโอบนี้ที่คุณบอยอย่างเงี้ยมันก็หลายคนที่แบบรุมเราเริ่มไม่ไหวแล้วเราเป็นบุญเหรอคะเราเป็นเหยื่อการโดนรุมอย่างนี้นะคือบางทีเขาแบบพิมพ์มาเราก็ยังชาๆอยู่นะเราเอ๊ะว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆก็เริ่มรู้แล้วว่ามันต้องแบบพิมพ์ไปต้องสู้คนบ้างอยากให้โลกรู้ว่าแบบว่าคุณเจี๊ยบเป็นคนสู้คนเป็นใช่แล้วพอได้เริ่มเม้นแล้วก็เป็นเม้นน้องเขาผิดเลยตอนแรกไม่เม้นอะไรดีแล้วพอเริ่มเม้นตอบกับเพจหรือว่าแม้กระทั่งในอะไรต่างๆก็เริ่มแบบผิดเยอะเหมือนกันเริ่มไปเปลี่ยนชื่อให้เขาอีกก็เออก็จริงๆแล้วไม่แสดงความคิดเห็นดีกว่าเป็นสัมภาษณ์โอ้โหพี่เจี๊ยบอีกแล้วหรออย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีหลายแมทแล้วเหรอฮะไม่คือไม่คู่นี้เขากัดกันตลอดเขากัดกันตั้งแต่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็กัดกันตลอดทั้งทริปอะครับคือเป็นกรรมการอะไรอย่างเงี้ยก็กรรมการหลังๆเริ่มเดินออกแล้วสู้กันไปเลยสู้กันไปเลยแล้วพี่จะพูดจริงอย่างที่คอมเมนต์ไว้ไหมคะว่าจะเป็นถ้าเขาไม่ว่าจะใครก็ยินดีไม่ว่าจะแต่ใครก็ยินดีหมายถึงเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ อะไรอย่างนี้ค่ะวันนั้นใช่ไหมคะใช่ถ้าถึงวันนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ก
็น้องเขารู้แหละว่าเราสองคนแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องราวของเขาให้ถามเขาเองแต่ว่าเราก็อยู่ในฝั่งแบบให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วมันดูใกล้เรียนค่ะต้องใช้ถามเขาเองแต่เราพร้อมแล้วเป็นแบบยกน้ำชาให้เราได้เดี๋ยวก็มาอีกพี่เจี๊ยบหางานให้เราเตรียมดูคอมเมนต์งานหาชีพตอนนี้ก็ให้น้องเขาจะชอบมาทานที่ร้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะพาเพื่อนนะคะเพื่อนมาเพื่อนบ้านของพร้อมมาด้วยไหมคะไม่ชอบเหมือนกันก็เลยแบบแซวกันไปแซวกันมาอะไรประมาณนี้ค่ะก็เชียร์เชียร์ไปน้องใช่ก็คือเชียร์ไปวาเลนไทน์เข้ามาแบบเป็นคู่ไหมคะวาเลนไทน์ไม่รู้เหมือนกันจ้ะไม่แน่ใจแต่เขามาบ่อยค่ะเขาค่อนข้างมาบ่อยกล้องเสียครับกล้องที่ร้านเสียไม่ได้รู้ว่ามาหรือเปล่าหงายการ์ดกล้องเสียมาเลยมาเลือกเสียบเป็นร้านที่มีเทค่ะเทคปลอมชื่อเราเนี่ยคือจริงๆมันหรือจริงๆเขาเป็นของแท้แล้วเราปลอมจริงๆเจ๊มีปัญหากับ Facebook มาตั้งนานแล้วคือคนไม่ค่อยรู้ว่าอันเนี้ยคือของเจี๊ยบเพราะว่าของตัวไม่ใช่ตัวปลอมอาจจะว่าเป็นตัวปลอมก็ได้เขาใช้ชื่อเจี๊ยบไปแล้วแล้วคนก็จะไม่ได้มา follow ตัวจริงเจ๊ก็เลยแบบปรึกษาคุณบอยว่าทำไงดีลูกค้าก็แบบไม่ได้มาเข้าในเพจเจี๊ยบบางทีเพจปลอมก็มีโพสต์รีวิวของด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะหลอกลวงคนอื่นไหมคุณบอกโอเคเดี๋ยวจัดการให้แต่เปลี่ยนชื่อให้พอตื่นเช้ามาก็เป็นเจี๊ยบพิจิตาของแท้เราก็ยังแบบพอเพื่อนแคปมาส่งมาบอกเธอเปลี่ยนชื่อเพจหรอชื่อนี้หรอเจ๊ก็เลยบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนน่าจะเป็นของปลอมไม่มันเวลาสมมติว่าเราตามเพจใครหรือ follow เพจใครอยู่เวลาเปลี่ยนชื่อมันจะแจ้งเตือนใช่ก็ไม่รู้ยังไม่รู้เขาก็รู้ว่าโดนแฮกกันตอนแรกใช่นี่ไงแฮกเกอร์อยู่นี่สรุปแล้วมาถามเขาบอกเขาเป็นคนเปลี่ยนเราก็พยายามแบบหาข้อมูลว่าจะเปลี่ยนกลับยังไงก็สรุปแล้วมันต้องใช้เวลา60หรือ90วันประมาณนี้ค่ะเราก็เลยโพสต์ลงไปว่าจะเปลี่ยนชื่อเพจตัวเองยังไงแล้วเพิ่นว่าเขาก็เดินไปคอมเมนต์ว่าช่วยกดโหวตหน่อยว่าจะเป็นชื่อนี้หรือเปลี่ยนแล้วทุกคนก็ให้เป็นชื่อนี้ชื่อเดิมแค่ไม่แต่ถึงแม้ว่าครบ60วันนะครับเขาก็เปลี่ยนเองไม่เป็นอยู่ดีเพราะไม่ค่อยได้เล่นแต่ตอนนี้ก็ต้องอ้อนวอนทางนี้อ้อนวอนไม่ค่อยได้แบบจับแต่เดี๋ยวนี้จะจับเยอะขึ้นแล้วค่ะจะพยายามแบบพูดคุยคุยกับใครน้องแจ็ควัดโพไม่เขาอันนั้นน่าตื่นอาจแบบคือเราไม่รู้มาก่อนว่ามีชื่อนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้คำว่าของแท้เนี่ยเป็นเพลงของเขาคุณบอยรู้ไหมคะไม่รู้เหมือนกันแล้วรู้แค่ว่าคำฮิตเป็นแบบมีคำว่าของแท้อะไรเงี้ยแล้วพอน้องเข้ามาเมนแล้วคนก็มาชี้ว่าคนนี้น้องเข้ามาเมนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ถึงผมจะไม่รู้ว่าเป็นเพลงเขาแต่ผมรู้ว่าเขาชื่อแจ็คแป๊บโฮผมรู้ไม่เราไม่รู้ว่าคำว่าแป๊บโฮมันไม่มีความหมายเราคิดว่ามันยังมีคนที่แบบนามสกุลเป็นวัดอยู่ค่ะอย่างเช่นแบบเหมือนไม่เขาไปจำว่าแบบมีเนวัดดาวมีคนทำไมแจ็คจะวัดโฮไม่ได้ล่ะแจ็ควัดโฮอีกก็เลยเข้าใจว่าอะไรโฮโอโอโอแล้วก็แจ็ควัดโฮนี่หลังกล้องก็ยังขำเลยไม่โอโหไม่แบบไม่ไหวเลยพี่เจี๊ยบท่านดูดิเขาเลยแบบโอเคก็เลยพิมพ์ไปว่าแบบแล้วเขาก็เหมือนกับเขาก็ได้บล็อกเราไปแล้วมั้งไม่น้องเขาก็พิมพ์น่ารักไม่มาคุยอีกเลยแล้วอย่างกับเพจปลอมที่เราเจอมันสร้างความกระทบอะไรในหัวเราไหมคือต้องบอกว่าบางคนที่ไป follow แล้วคือเขา follow เยอะนะคะ follow ตั้ง 40,000 คน follow เยอะมากก็คือเขาก็มีก่อนหน้านี้เราก็เห็นเขามีลงรีวิวอะไรเงี้ยเราก็ธรรมดาแต่พอหลังๆมันเริ่มเป็นเกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับการพนันลิงก์การพนันหลอกให้ลงทุนอะไรใช่ค่ะแล้วคนก็จะไปอ่านคอมเมนต์บางคนก็เข้าใจว่าเป็นเราจริงๆว่าพี่เจี๊ยบจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนส่งมาเตือนผมบอกว่าพี่บอยไปดูเพจของพี่เจี๊ยบหน่อยเนี่ยโดนแฮกแล้วเนี่ยคนเข้ามาชวนลงทุนเขายังไม่รู้เลยว่าเพจนั้นเป็นอื่นยังคิดว่าเป็นของเจี๊ยบเลยเห็นไหมมันไม่มีคำว่าของแท้ไงถ้ามันมีคำว่าของแท้เป็นของจริงปกติจะไม่ได้รบกวนลูกเพจแต่วันนั้นคือด้วยความที่มีคนแบบเม้นเยอะเราคิดว่าคงมีคนโดนบ้างแล้วก็เลยรีบแบบแคปว่าให้ไปช่วยกดรีพอร์ตกันหน่อยค่ะให้เขาปลิวไปทีตอนแรกเราก็ไม่อยากแบบจัดการขนาดนั้นแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวบินเลยพี่จะมีการแจ้งความ
ม่ได้แจ้งเลยอะค่ะใช่แต่ตอนนี้คือเพจก็ถูกบินไปแล้วแต่ก็ยังมีแบบชื่ออื่นซึ่งชื่ออื่นเจ๊เชื่อว่าอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบเราเพราะว่าแค่เอารูปไปรีโพสเฉยๆไม่ได้มีการหลอกลวงให้ลงทุนอะไรค่ะแล้วพี่จะแสดงตัวตนในเพจของแท้ยังของแท้ไลฟ์อะไรอย่างงี้มาชี้แจงคนจะได้แบบเฮ้ยอันนี้คือเพจเราจริงๆนะเป็นฉันตัวจริงเออสักหน่อยไหมไม่มั่นไม่มั่นใจเลยค่ะกลัวแบบไลฟ์แล้วเป็นผิดช่องอีกผิดพูดแบบผิดถูกผิดช่องอีกผิดถูกอะไรกดไลฟ์ยังไม่เป็นเลยนี่ไงให้พี่ปล่อยทำให้หน่อยอะไรค่ะกดไลฟ์เป็นหรือเปล่าไม่ได้อย่าอ้างไม่ได้กดไม่คือคิดว่าไม่พูดดีกว่าเพราะพูดไปเดี๋ยวจะแบบผิดอะไรอีกแล้วมันจะแบบกระทบไป 3-4 อะไรอย่างเงี้ยแล้วไลฟ์ด้วยไงไลฟ์มันแก้อะไรไม่ได้แก้ไม่ได้ใช่ก็เลยแบบแค่นี้คู่กรณีในวงการก็เยอะไม่มีใครจะคบแล้วเนี่ยเพื่อนๆในวงการอันเฟนหมดแล้วก็อย่างนั้นนะคะถ้าเพจนั้นทำอะไรเสียหายพี่เจ็บพอๆจะฟาดที่ทำเลยเรื่องอะไรนะคะถ้าสมมติเพจทำอะไรกับทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำแอบอ้างไม่ได้เชิงฟาดก็เอามาฟ้องคนอื่นก็คือยืมมือคนอื่นค่ะหรือว่ากับคุณพี่ตำรวจอะไรนี่ไหมคะไปแบบไปบอกเขาหน่อยว่าต้องเป็นลึกคือนะวันนั้นลืมนึกไปเรื่องนี้เลยค่ะแค่อยากไม่อยากให้คนแบบไปกดลิงก์เยอะเพราะเราไม่รู้ลิงก์ดูดเงินหรือเปล่าก็เลยรีบแคปแล้วก็มาบอกมากกว่าเลยยังไม่ได้คิดถึงแบบคุณตำรวจเลยค่ะใช่เดี๋ยวอธิบายเจอแน่สวมบทคุณทาทองพอแล้วได้ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะไปเจอคุณตำรวจเดี๋ยวอธิบายผิดถูกอีกอธิบายผิดส่วนพี่ว่าเดี๋ยวอธิบายผิดคุณตำรวจเนี่ยค่ะคุณตำรวจเจี๊ยบไปสวมรอยของเพจคนอื่นเขาเออยากอีกเดี๋ยวจะลองดูค่ะครั้งหน้า